เดี๋ยวเราจะมาแกะทุเรียนเกรดรอยัลกันนะครับซึ่งวันที่5พอดี5เดือน8ต้องแกะวันนี้เท่านั้นนะฮะแล้วด้วยเดี๋ยวเราเริ่มแกะเลยครับจะดูว่าคุณภาพของทุเรียนเกรดรอยัลข้างในเนี่ยเป็นยังไงที่บอกว่าทุเรียนที่อร่อยที่สุดต้องกินวันที่มันสุกพอดีมันจะอร่อยที่สุดเลยนะครับผมครับพี่เจยังถามเลยครับอย่างสมมติถ้าคนมาสั่งกับฟาร์มพี่เราจะปอกให้ลูกค้าเลยไหมหรือให้ทั้งลูกไม่ครับเราจะให้ไปทั้งลูกพร้อมกับวันที่แกะครับต้องไปแกะเอาเองไปแกะเอาเองครับจะเป็นเนื้ออันนี้แกะกินได้แล้วเนาะวันนี้เนาะใช่ครับอันนี้จะเป็นนุ่มพอดีทานนะครับจะเลยกรอบนอกนุ่มในครับซึ่งจริงระหว่างเบรกตะเกียได้คุยกับพวกพี่เขาไว้จริงแล้วคือความตั้งใจของเขาเนี่ยตั้งใจที่จะช่วยเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มาปลูกทุเรียนแล้วยังไม่มีองค์ความรู้เขาจะเข้าไปดูแลตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยเพื่อให้ได้ทุเรียนที่มีคุณภาพใช่ครับแล้วก็ดูแลจนถึงปลายทางก็คือการขายส่งถึงมือลูกค้าเลยใช่ครับจริงๆอ่ะก็ต้องให้ความรู้เกษตรกรด้วยว่าทำยังไงถึงจะได้ส่งแบบนี้สวยๆส่งแบบนี้ใช่เขาหลอกมาดูกันใครจะเป็นคนทดลองคนแรกเก่งใจจังเลยอ่ะไม่ต้องกินไม่ต้องกินเก่งใจไม่ต้องกินดูแล้วไม่ต้องลองนอนเอาทุเรียนที่ดีทุเรียนคุณภาพที่ดีพอดีกินเนี่ยต้องเป็นยังไงแล้วแต่ก็เป็นยังไงมันต้องมีความรู้หน่อยมันต้องชิมมันต้องชิมแต่ว่าทุเรียนแต่ละที่ก็มีเอกลักษณ์แตกต่างโอเคสมัยก่อนประเทศไทยยังปลูกทุเรียนไม่ทั่วก็เลยยังไม่ค่อยรู้ความแตกต่างตอนนั้นเราปลูกทั่วประเทศแล้วเรารู้ว่าตรงไหนเป็นยังไงอย่างวันนี้เป็นของปากช่องครับซึ่งแน่นอนไม่ใช่ของจันทบุรีแน่นอนเพราะจันทบุรีหมดหน้าไปแล้วอันนี้เป็นวนมาถึงปากช่องแล้วทุเรียนเอกลักษณ์ของปากช่องเป็นยังไงคุณแม่ซื้อแล้วค่ะคุณแม่ซื้อแล้วค่ะแก่แล้วว่ะซื้อแล้วหรอซื้อแล้วโอ้โหทุเรียนปากช่องของเขาพิเศษยังไงมันจะมีความนุ่มนวลแล้วก็อย่างวันนี้ที่เอามานี่คือสุกเต็มที่แล้วแต่ไม่มีกลิ่นโอเคนะครับไม่มีแรงมากกลิ่นไม่แรงมากนี่แจ็คโชว์หน่อยนะนี่เป็นอย่างนี้เลยโอ้แต่กลิ่นไม่แรงมากใช่ครับแล้วเวลากินเนี่ยมันก็จะแบบมันๆถูกไหมมันจะหอมเหมือนกลิ่นดอกไม้ครับอ๋อหอมเหมือนกลิ่นดอกไม้หอมมากเออจริงเพราะมันอยู่ที่ดินในแต่ละภูมิภาคไม่เหมือนกันอากาศครับอากาศเขาใหญ่น้ำหนาวแม่หอมมากชื้นความนุ่มมันจะไม่ร้อนจัดมันแพงเธอต้องกินเนาะความนุ่มละมุนละมุนเนื้อมันนุ่มมากเลยครับเนื้อเป็นยังไงละมุนนะลองละมุนกินทุเรียนไม่เป็นไม่บ้านมีหนูทุเรียนกินเป็นอุ๊ยอร่อยมากกินยังไงกินแล้วกูวิ่งกูจะเป็นแม่โหนี่แม่ปลอดภัยอันนี้ปลอดภัยนี่นี่นี่ดูเนื้อดูเนื้อดูเนื้อเนื้อมันเป็นแบบเส้นๆอย่างเงี้ยนะใช่ทุเรียนที่ดีมันต้องเป็นอย่างนี้อ่ะชิมกันครับกูกินไม่ใช่จะชิมเป็นลมตัวอร่อยวันที่แล้วเซเว่นเซ็ตกูวิ่ง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 ทำรายการจะตายจะบอกว่าทุเรียนเนี่ยมันโอเคมากเลยอ่ะเหมือนกินแบบเหมือนละลายในปากเหมือนคัสตาร์ดไม่ถูกต้องกินทุเรียนครับมันคัสตาร์ดถูกต้องครับอร่อยมากพี่เลยนะมันคัสตาร์ดแล้วยิ่งเก็บช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆบ่มช้าๆมันจะไม่เหมือนหน้าร้อนที่แบบว่าร้อนแล้วก็รีบสุกอะไรเงี้ยมันจะมีความละมุนความฉุนมันหอมมากเท่าไหร่อ่ะหอมละมุนเนื้อเป็นคัสตาร์ดใช่เนื้อคัสตาร์ดละลายในปากเลยจริงเฮ้ยตัวในปากช่องไม่เลือนนะเอาไปตอนแรกว่าจะกินนิดเดียวอร่อยอร่อยอร่อยใช้ได้เลยใช้ได้เลยอ่ะอย่างงี้สมมติว่าผมมีสวนทุเรียนเพิ่งปลูกยังไม่มีความรู้มากนะผมจะมาเข้าเป็นคอนแทคฟาร์มมิ่งของคุณได้ยังไงได้ครับเราก็เข้าไปดูที่สวนก่อนว่าที่สวนมีต้นอายุประมาณกี่ปีแบบอะไรแบบไหนออกช่วงไหนถ้าเกิดว่าช่วงที่ออกมันไม่ชนกับคอนแทคที่เราทำอยู่แล้วเราก็ซื้อกันแล้วก็ก่อน4เดือนสุดท้ายก่อนเก็บอ่ะทีมงานก็จะเข้าไปสำรวจว่ามีลูกระดับสวยไม่สวยกี่ลูกอะไรยังไงก็ว่ากันไปฤดูกาลมันก็หมุนเวียนในประเทศเราเนอะทุเรียนมันออกดอกออกผลเนี่ยแตกต่างกันไปช่วงเนี้ยเพราะแต่ละพื้นที่มันจะไม่เหมือนกันหรอกไม่เท่ากันใช่ครับในจันทบุรีเองออกไม่เท่ากันเลยใช่ครับแล้วแต่ใช่มาออกไม่เท่ากันครับเพราะจันทบุรีหมดหน้าไปแล้วหมดไปแล้วหลังจากนี้เป็นของทุเรียนอะไรตอนนี้จะเป็นเพชรบูรณ์ครับเพราะตอนนี้เป็นทุเรียนเพชรบูรณ์แล้วก็ปากช่องแล้วก็ลงไปใต้แล้วก็ลงไปใต้แล้วแถวพิษณุโลกพิษณุโลกก็จะมีทุเรียนลูกเล็กๆก็เคยหลงรับแร่หลงรับแร่ลินรับแร่หลงรับแร่ที่มันแพงๆเนาะใช่ตอนนี้ทุเรียนรุ่นแรกหมดรุ่นเรียบร้อยแล้วครับอ๋อเหรอตอนนี้คือทุเรียนที่เราหามาได้คือหามายากมากถ้าได้สภาพเกล็ดขนาดนี้ครับผมหายากแล้วเพราะคนจีนเขาจองกันหมดเลยไม่ใช่คนอันนี้คนไทยเนาะเพราะว่าเวลาสวนจะขายเขาอยากขายทีละทั้งหมด100ตัน20ตันเขาไม่อยากขายรายเล็กทีนี้เวลาลงใหญ่ๆมาซื้อเขาซื้อหมดลูกไหนไม่สวยเขาก็คัดไว้ที่นี่ทิ้งไว้ที่นี่คนไทยก็ไปเอามาเอ้าอยากจะจองสับสไครต์ทุเรียนคุณต้องทำยังไงก็สมัครเข้ามาที่เพจฟาร์มเดย์ได้เลยครับสแกนได้จากด้านล่างนี้เลยแล้วก็เข้ามาเจอกันที่เพจเราพร้อมให้ข้อมูลทุกอย่างนะครับเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เข้ามาสมัครได้เลยยังรับอีกไหมยังรับสับสไครต์อีกไหมยังได้อยู่ใช่ไหมเพิ่งเปิดฤดูการรับสมัครเลยสำหรับปีหน้าสำหรับปีหน้าจองไว้เลยเดี๋ยวจองไว้เลยโอ้ขอบคุณมากเลยไปคุยกับคุณชลิตหน่อยสิได้ครับเดี๋ยวพาไปเจอไปคุยกับคุณครับดีครับว่าไอ้ที่มันแบบว่าลูกสวยๆอย่างเงี้ยจะขายไงให้ได้ราคามากขึ้นใช่ครับใช่แล้วส่วนใหญ่เขาจะมาเหมาใช่ไหมส่วนใหญ่พ่อขายเหมาแล้วสวยๆก็แจกคนทำให้มันมีมูลค่าดีกว่าใช่ถูกต้องครับผมเนาะคุณแอด
ไปที่สแกน QR code ก็ได้เนาะใช่ครับเข้าไปที่เพจได้เลยครับฟาร์มเดย์ฟาร์มเดย์นะคะมันคือความสุขของคนกินทุเรียนนะครับฟินมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างทุเรียนของแต่ละภาคมันแตกต่างกันนะฮะอย่างตอนนี้เป็นของเพชรบูรณ์ของปากช่องแล้วค่ะเนาะขอบคุณที่ยังรักษาทุเรียนดีๆไว้ให้คนไทยได้กินของดีๆอยู่ครับนะฮะขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาของแชร์แล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันนะฮะวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ